สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันคราวนี้แอดมินต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ห่างหายจากการทำคอนเทนต์ไปพักใหญ่เลยนะครับเนื่องจากมีธุระหลายอย่างมากนะครับในชีวิตแล้วก็มารอบนี้เนี่ยทางไมค์ที่ใช้บันทึกเสียงปกติมีปัญหาก็เลยวันนี้คุณภาพเสียงอาจจะไม่เท่ากับคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวสำหรับวันนี้นะครับต้องขอเกริ่นนิดนึงครับว่าณปัจจุบันเนี่ยช่องของเราก็ได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยที่น่าสนใจไปอีกหนึ่งช่องแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดครับสำหรับประเด็นสำคัญที่นำมาฝากกันวันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นกระแสดังเปรี้ยงปร้างไปมากกว่าการเข้าไปเล่นวอลเลย์บอลในลีกอาชีพสูงสุดของประเทศตุรกีของน้องเพียวอัชรพรคงยศและน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนะครับสองสาวที่ได้รับการคาดหมายว่าอนาคตจะกลายมาเป็นผู้เล่นหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนและก็ต้องบอกครับว่าที่ผ่านมาในช่วง 3-4 ปีหลังทั้งน้องบุ๋มบิ๋มแล้วก็น้องเพียวเนี่ยก็เป็น2ผู้เล่นหลักในทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับในขณะที่ลีกวอลเลย์บอลของประเทศตุรกีในปัจจุบันครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลีกวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยมีซูเปอร์สตาร์ดังจากหลายๆประเทศมาลงเล่นในลีกของตุรกีกันมากมายครับท่านผู้ชมครับในสื่อสังคมออนไลน์ของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศหรือ FIVB เนี่ยก็ได้นำเสนอข่าวของสองสาวไทยโดยเฉพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลายท่านอาจจะเคยได้อ่านมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราเอารายละเอียดมาให้ดูกันว่าเขาพูดถึงยังไงบ้างนะครับโดยในหน้าเพจ Facebook Volleyball World นะครับก็ได้โพสต์วิดีโอการเล่นของสองสาวไทยในนามทีมชาตินะครับพร้อมกับแคปชั่นยาวๆที่แปลได้ว่าพลังสาวไทยในตุรกีมือตบหัวเสาชัชชุออนโมกศรีได้กลายเป็นผู้เล่นคนไทยคนที่2ที่ลงเล่นในลีกตุรกีซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอและอัชรพรคงยศทั้งคู่จะลงเล่นให้กับทีมซาริเยเบเลดีเยซีขอให้ทั้งคู่โชคดีประสบการณ์ที่พวกเธอจะได้รับในลีกตุรกีถือเป็นการลงทุนสู่ความสำเร็จในอนาคตของทีมชาติไทยเช่นเดียวกับในแพลตฟอร์ม Instagram ครับท่านผู้ชมทาง Volleyball World ก็ได้โพสต์รูปภาพของชัชชุออนโมกศรีนะครับเป็นรูปที่เท่มากๆเลยพร้อมกับตัวอักษรบนรูปภาพว่าชัชชุออนอินตุรกีมีแฟนๆวอลเลย์บอลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับที่ไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีผู้ให้ความสนใจกันมากแล้วก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยเข้าไปเม้นให้กำลังใจและขอบคุณทาง FIVB ค่อนข้างเยอะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับอย่างที่เคยกล่าวไปในหลายๆคอนเทนต์เกี่ยวกับวอลเลย์บอลก่อนหน้านี้ครับว่า FIVB เนี่ยค่อนข้างให้พื้นที่สื่อกับนักกีฬาไทยรวมถึงทีมชาติไทยค่อนข้างเยอะครับด้วยสาเหตุหลายประการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระแสความนิยมของชาวไทยต่อกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาดสูงมากไปจนถึงเรื่องของการที่ทีมชาติไทยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่พิเศษที่สุดของโลกครับเพราะเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมชาติอื่นๆในโลกนะครับจากการที่เป็นชาติเล็กๆในวงการกีฬาโลกและนักกีฬาก็มีสรีระที่เสียเปรียบทุกทีมในระดับท็อปของโลกแต่กลับสร้างผลงานไปยืนอยู่แถวหน้าของวอลเลย์บอลระดับโลกได้มาเป็นทศวรรษแล้วครับที่สำคัญท่านผู้ชมครับการขึ้นมาของน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยถือเป็นการสานต่อความสำเร็จที่พี่ๆจัดเซียนได้เริ่มไว้ให้ครับจากที่เราเคยกลัวกันครับว่าถ้าวันนึงทีมชาติไทยไม่มีจัดเซียนแล้วใครจะขึ้นมาสานต่อความสำเร็จแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เรามีเพชรเม็ดงามสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องในทุกตำแหน่งครับและถ้าใครเคยรับชมคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ที่ Channel เราเคยทำไว้เป็นคอนเทนต์ที่ชื่อว่ากว่าจะเป็นเจ็ดเซียนซึ่งเราก็ทำมา3 episode นะครับ episode ที่3เนี่ยเราจะพูดถึงการก้าวขึ้นมาของน้องรุ่นใหม่ถ้าใครสนใจก็สามารถย้อนกลับไปรับฟังรับชมได้นะครับและชัยชนะที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีต่อทีมใหญ่ๆของโลกในช่วงหลังก็ล้วนแล้วแต่มีน้องๆเป็นกำลังหลักทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นอัชรพรคงยศและชัชชุออนโมกศรีไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างที่บอกไปก็ย่อมทำให้ทั้งสองคนครับกลายเป็นนักกีฬาที่เก่งขึ้นและจะสามารถกลับมาสานต่อความยิ่งใหญ่ของวอลเลย์บอลสาวไทยที่เจ็ดเซียนสร้างไว้ครับและก็ทำให้มันก้าวต่อไปในอนาคตนอกจาก2คนนี้ท่านผู้ชมครับในช่วงปีนี้และ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับก็ปรากฏว่ามีสาวๆนักกีฬาไทยไปเล่นลีกอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงหลายคน
มีบางคนก็ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับก็คือแก้วกัลยากมลทราแล้วก็น้องแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งนะครับขณะที่เด็กๆรุ่นใหม่ก็มีโอกาสไปลงเล่นที่นั่นกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นธนชาสุขสดหรือฮัทไทรัตจารัตนะครับจนถึงฤดูกาลนี้ท่านผู้ชมครับสาวไทยก็แห่กันไปเล่นที่ญี่ปุ่นมากมายนะครับคิดว่าเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ครับที่เรามีนักกีฬาไทยไปเล่นในลีกวอลเลย์บอลสูงสุดของญี่ปุ่นเยอะมากขนาดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นน้องบีมพิมพิชยากกรำนะครับเตยหัทยาบำรุงสุขเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์รวมไปถึงทัศน์ดาวนึกแจ้งซึ่งก็กลับไปเล่นให้กับ JT Marvelous อีก1ปีเพื่อป้องกันแชมป์ครับประเด็นที่สาวๆรุ่นใหม่ของไทยได้รับการติดต่อให้เดินทางไปเซ็นสัญญาลงเล่นในลีกอาชีพของประเทศต่างๆที่มีระดับสกิลของวอลเลย์บอลที่สูงมากๆของโลกเนี่ยก็ถูกพูดถึงจากสื่อหลักและสื่อรองต่างๆตาม YouTube ตามสื่อช่องต่างๆมากมายครับหลายช่องก็มีการไปส่องความเห็นของประเทศเพื่อนบ้านมาฝากท่านผู้ชมกันไปแล้วจริงๆก็ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับอย่างน้อยเราก็ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นประเทศที่ผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลที่มีฝีมือดีขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้จบแค่ในรุ่น7เซียนนะครับและอนาคตเราก็ยังเป็นคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับภูมิภาคครับท่านผู้ชมครับปรากฏการณ์ที่สาวไทยเดินทางไปเล่นต่างประเทศก็จะเป็นทิศทางและสัญญาณที่ดีมากๆของทีมชาติไทยเราในการที่จะรักษาความแข็งแกร่งและแกร่งกว่าเดิมอีกในอนาคตนะครับและที่สำคัญท่านผู้ชมครับมันจะเป็นการวางรากฐานสำหรับเป้าหมายของทีมชาติไทยนะครับเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการได้ไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024หรืออีก3ปีข้างหน้าครับเมื่อเราตามไปดูผลงานของน้องเพียวอัชรพันธ์คงยศในการลงเล่นที่ลีกตุรกีท่านผู้ชมครับก็ปรากฏว่าน้องทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ปัจจุบันก็ถือเป็นตัวผู้เล่นหลักของทีมไปเรียบร้อยแล้วครับโดยในนัดแรกๆเนี่ยที่พบกับนิลูเฟอร์ BLD นะครับน้องเพียวทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมโดยทำไปถึง21แต้มนะครับและตอนนั้นในช่วงวันนั้นน้องเพียวก็กลายเป็นผู้เล่นทำคะแนนในระดับท็อปของลีกด้วยครับสำหรับน้องบุ๋มบิ่มชัชวัลมกศรีไปถึงลีกตุรกีแป๊บเดียวก็ลงสัมผัสเกมในบางช่วงบางตอนของแมตช์เลยครับแอดมินก็ยังสงสัยว่าน้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยมีโอกาสได้พักหรือเปล่าเพราะว่าไปแป๊บเดียวก็ลงเล่นเลยนะครับก่อนหลังจากนั้นพอปรับตัวได้ก็ทำผลงานเปรี้ยงปร้างสุดๆนะครับในแมตช์หลังๆที่ผ่านมานะครับโดยวันที่16ตุลาคมน้องพาทีมเล่นกับเอ็กซาซิบาซีนะครับที่มีซูเปอร์สตาร์ของโลกอยู่หลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นบอสโควิชออกเยโนวิชนะครับของเซอร์เบียรวมไปถึงทอมสันของอเมริกาซึ่งก็ปรากฏว่าน้องพาทีมพ่ายไป 2-3 เซตต้องบอกว่าเป็นสกอร์ที่สูสีมากแล้วก็ก่อนเริ่มเกมหลายฝ่ายคาดการว่าเกมเราน่าจะแพ้ขาดแต่ก็ปรากฏว่าสุดท้ายสาวไทยก็พาทีมสู้ได้อย่างสนุกครับเช่นเดียวกับแมตช์ล่าสุดท่านผู้ชมครับในการที่น้องเพียวกับบุ๋มบิ๋มเนี่ยพาทีมซาเยพบกับทีมเต็งแชมป์อย่างเฟเนบาเช่ก็สามารถสู้กันได้อย่างสนุกสูสีครับไม่ว่าจะแพ้1-3เซตแต่ก็ปรากฏว่าแต้มในเซตที่3และเซตที่4เนี่ยเบียดกันมากๆออกได้ทั้ง2หน้าครับไม่ว่าจะเป็นผลแพ้หรือชนะก็ถือว่าสาวไทยทั้ง2คนเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากและงานนี้ครับผ่านมาไม่กี่นัดกูรูวอลเลย์บอลต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวครับว่าน้องเพียวกับน้องบุ๋มบิ่มนั้นได้แสดงให้เห็นถึงระดับฝีมือของสาวไทยที่อยู่ในระดับโลกแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามธรรมเนียมของช anel เราครับเดี๋ยวเราจะพาไปส่องความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลต่างประเทศนะครับในตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ในใต้วิดีโอ YouTube ที่เป็นไฮไลท์ของ2 สาวไทยนะครับว่าชาวต่างชาติคิดยังไงกับสาวไทยกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับสำหรับคนแรกเป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวตุรกีครับโดยเขาได้กล่าวว่าอัชรพรและชัชชุออนจะกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างความยากลำบากให้กับหลายๆทีมในฤดูกาลนี้เรารักพวกเธอทั้งสองมากอัชรพรเป็นผู้เล่นที่พวกเรารู้จักกันดีมากๆอยู่แล้วแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ชมชัชชุออนลงเล่นแบบเต็มๆช่วงวินาทีที่เธอกระโดดขึ้นตบลูกดูเธอเหมือนเป็นคนที่มีความยินดีมีความสุขอยู่เสมอพวกเราหวังว่าสาวๆทั้งสองจะอยู่ในตุรกีนานๆเพราะจะมีแฟนๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคตขอทักทายทุกคนจากอิสตันบูลความเห็นถัดไปก็บอกว่าเธอยังอายุน้อยและดูมีพรสวรรค์สูงมากๆวงเล็บนิดนึงนะครับเขาหมายถึงชัชชุออนนะครับเธอจะพัฒนาตนเองและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแน่ๆในอนาคตอันใกล้ให้กำลังใจเธอกันต่อไปนะความเห็นถัดไปครับมาพูดถึงอัชรพรครับว่าผมสามารถมองเห็นการพัฒนาขึ้นในการเล่นเกมบุกของเ
เธอกำลังปรับตัวให้เข้ากับการเซตบอลโค้งสูงๆในแบบฉบับของลีกในยุโรปไม่เหมือนกับการเซตบอลเตี้ยๆแต่รวดเร็วแบบเอเชียสิ่งนี้เองที่จะช่วยเธอกลายเป็นผู้เล่นหัวเสาที่มีความหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเธอยังยอดเยี่ยมมากๆในการรับลูกและเล่นเกมรับซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของผู้เล่นที่ดีสุดท้ายนี้การเล่นในลีกตุรกีจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาศักยภาพของเธอต่อไปความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าเธอดูมีความหนักหน่วงทรงพลังมากๆในการตบบอลโค้งสูงๆความเห็นถัดไปยังพูดถึงน้องเพียวนะครับโดยเขาบอกว่าถือเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยขวัญใจของผมความเห็นถัดไปมาพูดถึงน้องบุ๋มบิ่มชัชชุออนครับโดยเขากล่าวว่าจากเอเชียสู่ลีกในยุโรปประเทศตุรกีฉันเชื่อมั่นในความสามารถของเธอชัชชุออนความเห็นถัดไปครับบอกว่าอัชรพรเป็นผู้เล่นในตำแหน่งโอเพนไซด์ฮิตเตอร์ที่เฉลียวฉลาดมากเพราะปกติแล้วผู้เล่นในตำแหน่งนี้ส่วนมากจะใช้วิธีการตีหนักเป็นหลักแต่อัชรพรกลับมีวิธีการเข้าทำที่หลากหลายเป็นอย่างมากคือซึ่งก็สร้างความยากลำบากในการคาดเดาสำหรับฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้เธอยังมีไหวพริบในการมองหาช่องว่างพาบอลไปตกในจุดที่ไม่มีผู้เล่นยืนดีเฟนต์อยู่ด้วยความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าอัชรพรคงยศถือเป็นผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงอายุน้อยที่มีพรสวรรค์เธอเป็นหนึ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยมความเห็นถัดไปก็บอกว่าพูดตามตรงเลยว่าเกมวันนี้ฉันไม่ค่อยชอบใจอัชรพรสักเท่าไหร่เพราะเปอร์เซ็นต์การบุกทำคะแนนของเธอนั้นต่ำมากแต่ก็ยังดีที่ทีมสามารถเก็บชัยชนะได้ฉันหวังว่าในแมตช์ต่อไปเธอจะเล่นได้ดีขึ้นและขอขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ติดตามรับชมลีกวอลเลย์บอลของพวกเราด้วยนะความเห็นที่อ่านจบไปเมื่อสักครู่ครับเป็นความเห็นของชาวตุรกีนะครับแล้วก็มาพูดถึงเกมการแข่งขันในนัดแรกๆที่ทีมของน้องเพียวเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้ครับความเห็นถัดไปก็บอกว่าถึงอัชรพรพวกเรารักคุณมากๆผมลุ้นมากๆเลยกับการนั่งชมการแข่งขันแมตช์นี้และขอทักทายทุกคนจากอิสตันบูลด้วยความเห็นถัดไปครับบอกว่าอดใจรอไม่ไหวเลยที่จะชมชัชชุออนและอัชรพรลงเล่นร่วมกันเป็นดูโอคู่หูจากประเทศไทยในดินแดนตุรกีความเห็นถัดไปก็บอกว่าฉันรักเธอพี่เพียวสู้ๆนะพี่ฉันเป็นแฟนคลับของคุณจากประเทศฟิลิปปินส์ที่แอดมินอ่านว่าพี่เพียวสู้ๆนะพี่เนี่ยแอดมินอ่านมาจากการที่เขาเขียนทับศัพท์มาเลยนะครับเขาเขียนภาษาอังกฤษใช้คำว่าพี่เพียวสู้ๆนะพี่นะครับซึ่งก็เป็นการพูดภาษาไทยแบบทับศัพท์เลยนี่อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราเห็นครับว่าแม้แต่การที่นักกีฬาเรามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนต่างชาติเนี่ยก็ทำให้เขาเรียนรู้ภาษาไทยผ่านอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับความเห็นถัดไปครับก็บอกว่าตอนนี้ทีมซาริเยได้กลายเป็นทีมโปรดของฉันแล้วจากการที่มีสาวไทยไปเล่นที่นั่นถึง2คนจงทำให้ดีที่สุดนะสาวๆหลังจากยุคของนุสลาแล้วสาว2คนนี้จะโดดเด่นและฉายแววในลีกตุรกีได้อย่างแน่นอนความเห็นถัดไปก็บอกว่าถึงอัชรพรผมหวังว่าผมจะไม่พลาดชมคุณเล่นเลยสักแมตช์เดียวในซีซั่นนี้พวกเราจะรอชมคุณด้วยความยินดีและหวังว่าคุณจะมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีฤดูกาลแข่งขันที่ประสบความสำเร็จในตุรกีท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวและก็ความคิดเห็นชาวต่างประเทศที่เรานำมาฝากกันนะครับต้องบอกว่าวงการวอลเลย์บอลของไทยแม้ใกล้จะหมดยุคจัดเซียนไปแล้วนะครับแต่เรายังมีนักกีฬาเก่งๆมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยทีเดียวถ้าใครมีโอกาสได้ดูน้องเพียวแล้วก็บุ๋มบิ่มน้องเล่นในลีกตุรกีก็จะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเรามีความหวังจริงในการพาทีมชาติไทยแข่งขันขึ้นไปอีกแล้วก็รอดูฟอร์มการเล่นของเด็กๆที่อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยเฉพาะทัดดาวนึกแจ้งซึ่งก็คาดว่าจะเป็น MB หรือบอลกลางที่เขาเรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยอีกคนต่อจากเรื่องจิ๋มขาวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับแล้วก็แอดมินสัญญาจะทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีกในอนาคตครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ